ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top Up โอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดเทียริสนักเตะฮีโร่เรตติ้งไม่เกิน88นะจริงๆมันมี89ด้วยประมาณอีก8ตัวครับแต่ไม่มี90นะฮีโร่แม่งไม่มี90ครับมีอันนี้คือไม่เกิน88นะตัวไหนที่แบบว่าแม่งเกินเยียวยาคือผมข้ามเลยนะเสียเวลาครับตัวไหนที่แบบแม่งเกินเยียวยาคือผมข้ามเลยครับเสียเวลาครับนะโอเคเดี๋ยวไล่เลยแล้วกันครับจากตัวแรกครับทิมเคฮิวครับทิมเคฮิวกระโปงหมาครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะกระโปงหมาครับไอ้เหี้ยกระโปงหมาเหี้ยคานูกระโปงหมาครับลิเคนกระโปงหมาครับเบอร์บัตตอฟกระโปงหมาหนูไอ้ยะหนูไอ้ยะตัวนี้ผมใช้จนแฉหนูครับพูดตรงๆเลยนะเดยองทองเก่งกว่าครับกระโปงหมาครับคริมเดม4กระโปงหมาครับมิลิโต้ลาตาโร่มาร์ติเนสเก่งกว่ากระโปงหมาครับปีเตอร์โคอุดไอ้ยะสภาพกระโปงหมาครับเดิร์กเขาไอ้ยะกระโปงหมาครับไอ้ยะกูไม่ได้แกล้งนะเว้ยทำไมมันเรียงตัวมาแบบนี้วะไอ้ผมก็ไล่ตามคิวไปแล้วทำไมมีแต่แก๊งกระโปงหมาวะไอ้ลิทมาเน่นไอ้ยะฟิลดีบาร่าทองครับกระโปงหมาครับโดโนแวนเหรอผมว่าโดโนแวนพอใช้ได้นะเอาจริงครับโดโนแวนพอใช้ได้นะมันพอมีความเร็วแล้วมันก็พริ้วอยู่อะโดโนแวนครับผมว่าพอใช้ได้นะโดโนแวนมันแบบว่าพอมีความเร็วแล้วมันก็ผิวอยู่ครับโดโนแวนผมว่าพอใช้ได้เอาจริงโดโนแวนหลุยคอต้านี่สแตทพอได้แต่ว่าแม่งไม่มีเพลย์สไตล์อะไรเลยครับไอ้เหี้ยทรงบูโน่ทองกับเอ็มมานูเอลกูตีเฮ้ยแต่พอใช้ได้นะอย่างน้อยมีอินซิซีฟพาร์ททองกับทรงบูโน่เหมือนกันไอ้เหี้ยแต่ต่างกับหลุยคอต้าตรงว่ามันมีอินซิซีฟพาร์ททองครับหลุยคอต้ามันไม่มีเพลย์สไตล์ครับผมว่าพอได้นะกูตีครับผมว่าพอได้ครับเอาจะเบยเฮียมีปั่นทองก็จริงแต่33แล้วก็ช้าไปหน่อยว่ะเอาจะเบยครับผมว่าไม่ไหวละไอ้เหี้ยกระโปงหมาครับคาร์ลอสเตเวสนี่ผมว่าเอาจริงผมว่าจะว่าเทพไหมผมว่าก็ไม่เทพนะแต่ผมว่ามันเก่งครับคาร์ลอสเตเวสเก่งไถเก่งคมอาจจะไม่ได้เร็วจี๊ดจ๊าดมากไม่ถึงขั้นเทพแบบใช้ยาวๆแบบพวกถ้ายกตัวอย่างอย่างพวกใช้ยาวก็พวกแบบใช้อย่างน้อยๆก็ถึง TY แบบเลย TY ไปอย่างเงี้ยเงี้ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็เก่งคาร์ลอสเตเวสนี่เรียกว่าเก่งครับคาแรคเกอร์กระโปงหมาครับมอสโตอีกระโปงหมาครับโทมัสโรซิกี้ทรงเดียวกับกูตีเลยเฮีย ทรงเดียวกับกูตีเลยครับไอ้เฮียทำไมกูอยากให้มันอยู่กระโปงหมาจังวะไอ้เฮียเดี๋ยวขอดูสเตตหน่อยโรซิกี้ผมจำสแตทไม่ค่อยได้ครับตัวไหนที่ผมเคยใช้ผมจำได้แต่โรซิกี้ผมจำไม่ค่อยได้ดิบบิ้งอ๋อถ้ามันเป็น CAM จ๋าเลยมันจะไม่เหมือนกูตีมันจะเป็นเชิง CM โรซิกี้มันจะเป็น CAM จ๋าเลยครับวีคฟุต3ก็เหมือนกูตีเลยนะโลเพเมเกอร์บวกเป็นสาย CAM ครับเน้นจ่ายบอลดริบบิ้งยิงบอลไม่ค่อยดีทรงไอ้เหี้ยทรงเดียวกับกูตีเลยว่ะอ่ะไอ้เหี้ยผมให้มันอยู่เกรดเดียวกูตีแล้วกันครับวิลเลียมกระโปงหมาครับโกวูนี่เก่งโกวูเก่งเพราะว่ามันมีเอ้ยขอบคุณครับผิดทีแล้วพี่ลองดูอีกทีสิตำนานลิเวอร์ลิมาเน่นตำนานลิเวอร์เหรอวะลิมาเน่นเคยอยู่ลิเวอร์พูลเหรอจริงเหรอไอ้เหี้ยขอบคุณครับน้องแม็กกี้ขอบคุณครับพี่นะที่ลองดูอีกทีสิตำนานลิวอขอบคุณครับแม็กกี้เคยอยู่เหรออ้าวเหรอไม่รู้ครับไอเดอร์เขาก็เคยอยู่ปีเตอร์เขาเคยอยู่อ้าวเหรออ้าวเหรอลิมาเน่มันดังกับลิเวอร์พูลเหรอมันไม่ได้ดังกับอาแจกเหรอม
ันดังกับอาแจกไม่ใช่เหรอวะผมจำไม่ได้ครับถัดมาครับโซคาแจ๊ะเฮียโซคาแจ๊ะมีปั่นทองก็จริงแต่ว่าสเตตมันไม่ค่อยไหวครับโซคาแจ๊ะเหรอเฮียโซคาแจ๊ะโซคาแจ๊ะโซคาแจ๊ะเขียนยังไงวะโซคาแจ๊ะวิ่ง85ชูตติ้ง88พาสซิ่ง75เฮียความคล่องตัวมีแต่คมอยู่นะโซคาแจ๊ะวิ่งฟุต4ไม่ถึงจริงผมว่าโซคาแจ๊ะก็เฮียแต่ว่ากันเฮียพาสโคเชอร์บีเอ็กโซคาแจ๊ะเฮียไม่ไหวแต่กระโปงหมาแล้วกันครับมาแป๊บเดียวลิมาเน่นผมว่าพี่ใส่ผิดช่องนะลิมาเน่นจริงเหรอวะมันไม่มีแบบเฮียมันคือมันลิมาเน่นคือตอนนี้มันอยู่กับโปงหมาผิดช่องเหรอเองคิดว่ามันควรอยู่ช่องไหนอ่ะคือถ้าผิดช่องผมว่ามันก็คงจะต้องกูต้องเพิ่มอีกช่องนึงอ่ะแล้วก็เขียนว่ากระโปงสัตว์หมาเฮ้ยแล้วก็ใส่มันอยู่ลิเวอร์พูล1ปีอ่ะไอ้เหี้ยไอ้มันอยู่ลิเวอร์พูล1ปีมันเป็นตำนานลิเวอร์พูลเหรอมันอยู่ลิเวอร์พูล1ปีครับผมเข้าใจว่ามันเป็นตำนานอาแจกตำนานตลอดเลยนะลิทมาเน่นเหรออะไรลิทมาเน่นเทพเหรอไปไอ้เหี้ยเอาใจในทุนหน่อยครับไปลิทมาเน่นเทพครับไอ้เหี้ยใช้ยาวๆพวกมึงอย่าลืมไปใช้กันนะเลท88ตัวละ 28,000 ครับไอ้เหี้ยฉัดมายอนอันเนรีเซ่เหี้ยยอนอันเนรีเซ่ผมว่าพอใช้ได้เป็นแบ็คที่ไม่ค่อยเร็วแต่ตัวแม่งหนาครับตัวแม่งใหญ่ผมมีอยู่ไอ้เหี้ยตัวแม่งใหญ่ตัวแม่งหนาครับยอนอันเนรีเซ่ผมว่าพอใช้ได้ครับนะเทียเอส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 นะลิเวอร์พูลทีมรักริทมาเน่นจริงเหรอไอ้เหี้ยต่อมาสตีฟแม็กมาดามานตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับสตีฟแม็กมาดามานอย่างน้อย44มันเป็นปีกแต่ว่ามันไม่ค่อยคล่องครับมันเป็นปีกแต่มันไม่ค่อยคล่องไอ้เหี้ยแต่ว่าพอใช้ได้ไอ้เหี้ยเทียลิเวอร์พูลอ่ะไอ้เหี้ยนักเตะลิเวอร์พูลเยอะจัดเลยนะพลังแห่งเงินตราโซชาตำนานแมนยูเลยนะมันก็พอได้แหละครับไอ้เหี้ยจะเอาไงอะไอ้เหี้ยนะโซชานี่ผมก็ลังเลเหมือนกันนะไอ้เหี้ยแต่ผมให้มันอยู่กระโปงหมาเพราะว่าผมเกรงใจเบอร์บาตอฟกับถัดไปอีวานคอโดบ้าครับผมว่าเก่งตัวนี้โอเคแหละถึงมันจะตัวเตี้ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันเก่งแย่งบอลเก่งมีความเร็วครับแย่งบอลเก่งมีความเร็วครับลิทมาเน่นเอาลงเหรอเฮ้ยเฮียให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนไอสัตว์เดี๋ยวมันมีตัวเก่งกว่าเดี๋ยวค่อยดูมึงรอก่อน ถัดมาครับสโมลาเล็กนี่ก็พอใช้ได้มีความเร็วแต่ว่า33แต่ว่าแม่งมีความเร็วแล้วก็ยิงคมครับเคเบอร์ผมว่ากลางกลางเคเบอร์จิยูรี่ตัวนี้ก็กลางกลางแต่ว่าจิยูรี่ตัวนี้ผมว่าแม่งบิ๊กฟุตเนี่ยเป็นปัญหาคือผมใช้เวลาแบบว่าไอ้เหี้ยแบบเล่นอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เกร็งผมให้อยู่กลางๆแล้วกันบิ๊กฟุตมันไม่ได้ดีเหมือนโกวูครับถัดมาฮิเดโตชินากาตะกระโปงหมาครับกระโปงหมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนด่าลงก็ได้สภาพไอ้เหี้ยกูถัดไปครับรอยคลีนครับรอยคลีนหรือรอยเอ้ยไม่ใช่รอยคลีนโทษทีร็อบบี้คลีนครับตัวนี้ผมว่าร็อบบี้คลีนเหรอ yeah. ร็อบบี้คลีนเหรอวีฟุต5หรือวีฟุต4วะร็อบบี้คลีนผมขอดูก่อนนะวีฟุต4 44วิ่ง87มีชิปทองแอทแทคโพซิชั่น90เหรอผมว่าอยู่กลางๆแล้วกันล็อบบี้คีนครับกลางๆลิงก์พรีเมียร์ลีกตำนานหงแดงล็อบบี้คีนครับถัดมาโอโคชาโอโคชานี่สายดิบบิ้งสกิลมูฟ5ด้วยฟุต4นะครับตัวนี้เก่งโอโคชาตัวนี้เก่งอันนี้คือไอคอนดาวเกตสกอตกระโปงหมาครับเจอร์ซี่ดูเด็กกระโปงหมาครับปาร์คจีซุงนี่ผมว่าต้องเอาไปเล่นกองกลางผมถึงแม้ว่าหน้าการ์ดมันจะเป็น LM แต่ผมนับมันในตำแหน่งกองกลางนะเพราะคนส่วนใหญ่มันใช้กองกลางครับปาร์คเนี่ยผมว่าพอใช้ได้
พอใช้ได้ก็เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบว่าทรงแบบทรงเดียวกับพวกแบบยอร์เรนเต้อะไรอย่างนี้ก็คือใช้ได้สายพละกำลังอาจจะไม่ได้เด่นแบบยิงยิงเฮียอะไรจ่ายบอลจ่ายบอลไม่ได้เทพแต่ว่าใช้งานได้จับฉายครับถัดมาครับมาร์เชลาโน่กับปูกหมาครับไอ้เหี้ยลาจุงเบิร์กปูกหมาจริงๆลาจุงเบิร์กก็พอใช้ได้นะแต่เป็นลาปิดที่ไม่เร็วกูผมก็มีอยู่แต่ผมรู้สึกขัดใจครับแม่งเป็นลาปิดแต่แม่งไม่เร็วอ่ะไอ้เหี้ยถัดมาครับดิโอโก้ฟอรันตัวนี้เก่งสแตทโอเคทรงๆไม่ได้เร็วมากนะเล่นลูกหม่งได้อะไรได้แต่ยิงแต่ว่าค่ายิงแม่งดีมากครับค่ายิงแม่งดีมากแล้วก็ลิงง่ายด้วยลาลิก้าสแตทยิงสแตทจ่ายบอลอะไรอย่างนี้มันโอเคครับคัมโปสกับโปกหมาครับโบรลินเหรอโบรลินเหรอโบรลิน CAM week foot 3ครับสแตททรงๆนะเร็วอยู่คล่องตัวประมาณนึงยิงได้จ่ายบอลได้ครับไอ้เหี้ย 4-3 เหรอโบรลินเหรอแต่ผมก็ไม่ได้จัดขนาดนะโบรลินครับผมว่าให้กลางๆแล้วกันว่ะโบรลินกลางๆกันแคปเดบิยาผมว่ากลางๆครับแคปเดบิยาตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเทพปกติแคปเดบิยาแม่งแย่งบอลเก่งมาก AI แย่งบอลเหี้ยอะไรแม่งดีมากครับแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่เร็วเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในเกรดแบบว่าผมว่ายังใช้งานได้ก็ดีกว่าริเซ่แต่ผมยังไม่ถึงกันแบบว่าแบบโอ้ถ้าเป็นไปได้ผมก็ยังชอบเมนดี้ทองมากกว่าพูดตรงๆก็ยังชอบแบบพวกเมนดี้ทองอัลฟองโซเดวีมากกว่าถัดมาครับแฮร์รี่ขี่วิวแฮร์รี่ขี่วิวตัวนี้ยิงแรงแล้วก็ยังเร็วกว่าหน่อยก็ยังเร็วกว่าไอ้เจ้าชื่ออะไรวะลาจุงเบิร์กแฮร์รี่ขี่วิวแล้วก็มียิงแรงครับถึงแม้จะวิกฟุต3ก็ถือว่าใช้ได้ครับจอร์ดนี่เฮียเซ็นเตอร์แบ็กสูง170กูไปเฮียยังไม่มีตัวเทียเอสเลยนะทีมโฮเวิร์ดกระโปงหมาครับฟรานเซสโคลี่เหรอฟรานเซสโคลี่ฟรานเซสโคลี่กับเป็น CAM นะมีดูดบอลทอง4-4ด้วยนะลิงลีกอเจนดาโหลิงเหี้ยมากเลยครับยิงคมจ่ายบอลดีความคล่องตัวโอเคเลยนะแต่มันดีนะเนี่ยเป็นชาโดว์สไตรเกอร์โหแต่มันลิงลีกแย่มากเลยว่ะลิงลีกแย่มากเลยครับแต่สแตทมันโอเคอยู่นะดิบบิ้งมัน90แน่เฮ้ยผมว่ามันโอเคอยู่นะไอ้เหี้ยผมไม่พูดถึงเรื่องลิงก์อะไรแล้วกันครับนะคือจับมายังไงมันวางได้อยู่แล้วต่อให้มันลงยังไงมันก็เค็มเต็มของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปลิงก์ใครนะครับผมนะถัดมาเบียสลี่ผมว่าพอใช้ได้ครับเบียสลี่ผมว่าพอใช้ได้อย่างน้อยแม่งเร็วอย่างน้อยแม่งเร็วครับซาอิดโอไวรันผมว่าตัวนี้เก่งคือเร็วแล้วก็ราปิดแล้วก็ตัวสูงโปร่งทรงเดียวกับเลเอาแต่อาจจะสแตทอื่นอาจจะไม่ได้เทียบเลเอาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งครับตัวอย่างนี้ใช้งานง่ายทรงนี้ใช้งานได้มีลาปิดและเร็วไม่เหมือนลาจุงเบิร์กที่มันมีลาปิดแล้วมันค่อนข้างช้าครับมาริโอโกเมสหม่งแรงนอกจากหม่งแรงก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับเปาโลฟูเตตัวนี้เก่งอยู่นะผมว่าเก่งอยู่นะเปาโลฟูเตวิฟุต3ก็จริงแต่ว่าแม่งเร็วแล้วก็คล่องตัวครับแถมมีเทคดิฟด้วยบอมผัดสตออย่างกากครับไอ้เหี้ยริคาร์โดวาคาวาโยตัวนี้ผมว่าช้าไปหน่อยสำหรับผมมองว่าช้าไปหน่อย78แล้วก็เป็นตัวแบบทรงผอมไม่ตัวใหญ่แถมช้าปกติพวกตัวผอมอย่างนี้น่าจะเร็วครับน่าจะเร็วถัดมาโจโคผมว่ากลางๆใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้มีดิบค่าดิบบิ้งดีจ่ายบอลโอเคแต่เรื่องยิงอาจจะไม่ใช่จุดเด่นอะไรก็ความเร็วไม่จัดครับมาแล้วครับตัวนี้ผมมั่นใจว่ามองเหมือนกันครับตัวนี้ผมมั่นใจว่ายังไงก็อยู่ S ครับดีนาตาเล่ครับนะสแตทยิงไอ้เหี้ยมีปั่นทองใช่มั้ยปั่นทองแล้วก็44ครับปั่นทอง44ก็คือมาตรฐานอยู่แล้ว44สำหรับกองหน้าครับผมนะความเร็ว90เร็วจัดไอ้เหี้ยชูตติ้ง91พาสซิ่ง85ดิปปิ้ง90ครับไอ้เหี้ยโอ้โหรีแอค90คอมเพรสชั่น88ทีนี้87บาลานซ์91ครับโลมีฟอล9แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดครับ44ไอ้เหี้ยตัวละ3ล้าน4ครับดีนาตาเล่ครับไอ้เหี้ยอย่างเถื่อนถัดมาครับผมไมคอนนี่เฮียไมคอนมันไม่ค่อยเร็วครับแต่ผมชอบนะผมใช้แล้วผมชอบครับไมคอนมันไม่ค่อยเร็วก็จริงแต่มันหนาแย่งบอลดีมากไมคอนความเร็วเท่าไหร่84ไมคอน86หรือ84ว่า86อ่ะเอ้ยผมว่าได้อยู่นะแคปเดย์84ไมคอน86อ่ะผมให้ไมคอนเหนือกว่าหน่อยแล้วกันผมว่าใช้ได้อยู่ครับไมคอนเหนื่อยพอหน่อยแล้วกันอีกตัวครับมาเร็กแฮมซิกตัวนี้วีฟุต5แล้วก็ยิงแรงมียิงแรงทองยิงคมยิงไกลดีมากครับจ่ายบอลดีดีเฟนส์พอมีโอ้โหสเตมิน่า91ครับ
เพย์เมเกอร์ได้บ็อกซ์ซูบ็อกซ์ได้ฮัมสิกหัวตั้งฮัมสิกไอ้เหี้ยตัวละล้านหกเหรอไอ้เหี้ยจะเอาจริงสำหรับผมมันก็เกือบเอสเหมือนกันนะเป็นกองกลางและจ่ายบอลดียิงบอลดีและที่สำคัญแม่งเป็นกองกลางที่เล่นได้2เท้ากองกลางเล่นได้2เท้าได้เปรียบกองกลางกองหน้าอย่างเล่นได้2เท้าได้เปรียบมากๆครับแล้วก็ดิปปิ้งแม่งก็ไม่แย่เลยนะบอลคอนโทรลบาลานซ์อจิลิตี้อาจจะต่ำหน่อยแล้วดิปปิ้งคอมเพรสเชอร์87ดีเฟนส์โอเคมันไม่ใช่พวกสายตัวรับแต่ก็มีดีเฟนส์ติดตัวไว้ผมว่ามันดูดีแล้วเนี่ยแล้วมันวิกฟุต5ด้วยผมชอบวิกฟุต5ด้วยครับยิงแรงภาคนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยเฮียพาวเวอร์ช็อตทองก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยภาคนี้ลองช็อต91ช็อตพาวเวอร์90โหผมว่าแพาวๆอ่ะเฮียทำสิช็อตพาส91วิชั่น86ลำบากใจเลยเอาไปไอ้เหี้ยผมว่าได้อยู่ครับผมว่าได้อยู่วีฟุต5ด้วยผมว่าได้อยู่ถัดไปครับเวสรีชเนเดอร์ตัวนี้วีฟุต5เหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะไปทาง CAM จ๋าเลยจะไปทาง CAM จ๋าๆเลยครับช้ากว่าฮัมสิกแล้วก็ดิปปิ้งเน่ากว่าฮัมสิกด้วยนะพอๆกันแล้วกันอ่ะดิปปิ้งพอๆกันแต่จ่ายบอลดีกว่าแต่ยิงไม่ดีครับสู้ฮัมสิกไม่ได้แต่เป็น CAM จ๋าๆเลยไม่มีเดฟครับชไนเดอร์ไม่มีเดฟเลยคือถ้าเทียบกับฮัมสิกแม่งมีเดฟแต่ชไนเดอร์แม่งไม่มีเดฟสกิลมูฟ4วีฟุต5เหมือนกันชไนเดอร์ได้อินซิสซีฟพาสทองฮัมสิกได้พาวเวอร์ช็อตทองชไนเดอร์จะเด่นไปทางจ่ายบอลมากกว่าส่วนฮัมสิกเนี่ยจะเด่นไปทางเรื่องลูกยิงมากกว่าแต่ว่าก็จ่ายบอลได้แล้วก็ยิงได้ทั้งคู่นะแต่ว่าแค่ไอ้ที่มันเด่นอ่ะมันจะเด่นต่างกันแต่ชไนเดอร์เนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่มีดีเฟนซ์เลยครับแล้วก็สเตมินามันน้อยมาก81เองครับอยู่ในเกรดนี้แล้วกันสวัสดีครับเตอร์สวัสดีครับขอบคุณครับน้องวอสขอบคุณครับผมจากแห่ขอบคุณครับผมครับจากแห่ตัวต่อไปครับผมริซาราซูนะผมริซาราซูแบ็กซ้ายมาตรฐานนะ33ความเร็ว87ความเร็วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ใกล้เคียงไมคอนแต่ตัวเล็กริซาราซูจะเป็นสไตล์ตัวเล็กผมจะไม่ค่อยชอบพวกแบ็กตัวเล็กเท่าไหร่เพราะแบ็กผมแม่งเน้นเดฟมากกว่าเน้นบุกไงถ้าใครชอบแบ็กเน้นบุกก็อาจจะถูกใจแต่ผมชอบเน้นเดฟมากกว่าเน้นบุกครับผมชอบไซส์แบบไมคอนเมนดี้อะไรเงี้ยจะชอบพวกนั้นมากกว่าครับริซาราซูแต่ถ้าใครชอบแบ็กบุกก็อาจจะหยิบมาใช้ได้นี่ก็แล้วแต่นานาจิตตังครับผมนะถัดไปครับโหตัวนี้ผมว่า Talk of the Town ครับยาย่าทูเร่ครับยาย่าทูเร่นี่คือไอ้เหี้ยตรงสเตตอ่ะมันก็จะเรียกว่าดีไหมล่ะแม่งวิ่งแค่78ครับฟินิชชิ่งแค่80คือมันจ่ายบอลดีนะมันจ่ายบอลดีจ่ายบอลดีคลองบอลดีแต่ไม่พริ้วไอ้เหี้ยบาลานซ์69เองครับไม่ถึง70ด้วยซ้ำอึดแย่งบอลพอโอเคดีเฟนส์80ไอ้เหี้ยแต่ยิงไม่ดีถ้ายืนถ้าเอาแบบว่าเหมาะๆเลยก็คงจะเป็น CDM หรือไม่ก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับ44โอ้ไอ้เหี้ยแต่ตัวละแบบเกือบ3ล้านอ่ะไอ้เหี้ยใน PS ตัวล้าน6อ่ะใน PC ไม่มีขายครับไอ้เหี้ยทูเร่ยากเลยวะทูเร่ไอ้เหี้ยคิดว่าไงไอ้เหี้ยผมคิดว่า A วะทูเร่คืออีกไอ้ดีนึงผมมามีครับแต่ว่าแม่งเรท85ตอนนั้นเรท85คือมันก็ใช้ได้แหละมันก็ใช้ได้ครับมันก็แบบถั่วๆแต่ AI มันเก่งแต่ว่ามันยิงไม่ดีอ่ะไอ้เหี้ยและอีกอย่างคือมันวิ่งแค่78ครับสำหรับกองกลางวิ่งแค่78ทูเร่44เอสก็ได้ครับอ่ะคนอวยเยอะอ่ะผมให้เอสละกันไม่หักสวนกระแสอ่ะให้เอสละกันให้เอสละกันไอ้เหี้ยแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันอยู่ระหว่าง A กับ S อ่ะผมว่ามันอยู่ระหว่าง A กับ S ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแพรวๆอ่ะคือผมใช้ตัว85ไม่ค่อยแพรวๆเท่าไหร่หนืดแบบไอ้เหี้ยแบบคลองบอลได้นะแต่หนืด
แล้วบอกว่าเอาตัวรอดตรงกลางอ่ะคือเน้นแปะบอลเอาอย่างเงี้ยคือถ้าเล่นเป็นแบบว่าตัวแบบผมเล่นอ่ะเอาไปเล่นเป็น CDM อ่ะเล่นเป็นตัวสอดอ่ะไม่ไหวครับคือถ้าเอาเป็น CM ที่แบบทำแบบเน้นทำเกมบุกด้วยไม่ไหวเพราะว่าค่ายิงอะไรมันก็ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบว่ายืนเป็น CDM อ่ะโอเคถ้ายืน CDM อ่ะเก่ง DM CDM อ่ะโกตุ้ย CM CDM อ่ะตุ้ย CM CDM อ่ะเก่งครับงั้นก็ถือซะว่าตีต่างว่ามันไอ้เหี้ย S ไปแล้วกันผมว่ามันอยู่คาบเกี่ยว A กับ S นี่แหละไอ้เหี้ยถัดมาครับมาทูดี้ผมว่ามาทูดี้นี่แม่งพูดตรงๆมันแม่งโอเวอร์ไพรส์มากเลยครับไอ้เหี้ยสเตตแม่งแบบทรงแบบทรงกองเต้ทองไงเหี้ยมาทูดี้ครับทรงแม่งกองเต้ทองเลย 3-3 ครับไอ้เหี้ยราคาแม่งเกือบล้านทรงเดียวกองเต้ทองเลยครับไอ้เหี้ยมาทูดี้ได้ปิ่งหัวอันนี้แม่งคือแบบไอ้เหี้ยแบบอาจจะเป็นพวกเป็นฮีโร่ใหม่หรือเปล่าเป็นฝรั่งเศสแล้วเพราะว่าสังเกตพวกฮีโร่ฝรั่งเศสแม่งแพงเกือบทุกตัวเลยครับขนาดบอมผัดสตอยังแพงเลยครับฮีโร่ฝรั่งเศสแพงทุกตัวเลยลิซาลาซูแพงหมดเลยผมว่าจริงๆมันก็แค่ใช้งานได้ครับผมไม่เฮียใช้งานได้เฮียถัดมาครับคิงตัวนี้ผมว่าใช้ได้ความเร็วพอมีแอนติซิปาเต้ทองแต่ลูกกลางอากาศไม่เก่งคิงลูกกลางอากาศนี่แบบแย่มากเลยเฮียไม่เวิร์กเลยครับถัดมามาคิซิโอครับไอ้เฮียมาคิซิโอนี่ผมว่าเอาจริงๆนะเว้ยผมพูดตรงๆนะผมให้เกรดเดียวกับกุลิตทีมออฟเดอะเยียร์ผมว่าเกรดเดียวกับกุลิตทีมออฟเดอะเยียร์ครับแต่ว่าไม่มันผมไอ้เหี้ยกุลิตทีมออฟเดอะเยียร์ยังไม่มาไงแต่ผมจินตนาการแบบภาคที่แล้วอะกุลิตแบบไอ้เหี้ยแบบกุลิตแบบตัวทีมออฟเดอะเยียร์ไอ้เหี้ยผมว่าเผลอๆมาคิซิโออาจจะเก่งอาจจะใช้คำว่าใกล้เคียงกันอาจจะดูเป็นการด้อยค่าไม่ใช่ด้อยค่ากุลิตนะด้อยค่ามาคิซิโอครับผมว่าอาจจะเก่งกว่าหน่อยเก่งกว่าหน่อยๆแล้วกันสำหรับมาคิซิโอนะครับถัดไปครับราฟาเอลมาเกวสตัวนี้ช้าหน่อยแต่ผมว่าพอใช้ได้ทรงเดียวกับลิคาโดคาวโยแต่มันตัวใหญ่กว่าและอะแดปไปเล่น CDM ได้ครับตัวนี้พอใช้ได้ถัดมาเซโรบาโต้ไอ้เหี้ยโอ้ตัวนี้เก่งครับตัวนี้ผมใช้เก่งเลยตัวนี้คล่องตัวแล้วก็มีความเร็วแล้วก็แย่งบอลก็ดีด้วยสำหรับเซโรบาโต้ครับถัดไปครับตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยว่ะไอ้เหี้ยตัวนี้เป็นฮีโร่ใหม่ที่ผมยังไม่ได้เล่นเลยครับอยากลองเหมือนกันนะเอเดนอาซาครับเร็วมากคล่องมากยิงบอลพอได้จ่ายบอลพอได้แต่ว่าเร็วแล้วก็คล่องเทคดิฟ4-4มีอินไซด์ฟอร์เวิร์ดบวกเพสไตล์มีฟินเนสช็อตเงินเทคนิคอลดิบเบอร์เงินคลิกเต็มเงินโอ้ดีอยู่ครับดูดบอลเงินติกิตาก้าเงินโอ้โหไอ้เหี้ยดูเก่งอยู่ครับเอเดนอาซาสปีดต้น93 React 87 Composition โอ้โหสูงด้วยไอ้เหี้ยโอ้ผมว่าเก่งว่ะเอเดนอาซาเหี้ย44ด้วยครับผมว่าใช้ได้ยาวๆนะ44ด้วยเบส44แล้วก็ไอ้เหี้ยเร็วความเร็วถึงครับยิงบอลกับจ่ายบอลอาจจะไม่ถึงกระเทพแต่ไม่ได้แย่ถือว่าอยู่ในเกรดกลางๆใช้งานได้ครับความคล่องตัวดีมากแล้วก็เพลย์สไตล์ก็โอเคด้วย44 Take Deepโอเคผมว่าใช้ได้ยาวๆครับเอเดนอาซาครับถัดมาครับรามิเรสนี่ผมว่าก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะรามิเรสครับเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์กึ่ง CDM ไอ้เหี้ยแต่ว่าค่าวิชั่นแค่79ครับรามิเรสอ๋อวีฟุต3ด้วยครับสเตมินา92เป็นจับฉ่ายคือเป็นทรงเดียวกับมาทุยดี้อ่ะแต่ว่าเป็นมาทุยดี้อัปเกรดครับทรงเดียวกับมาทุยดี้เลยแต่สแตทดีกว่ามาทุยดี้พอสมควรเลยครับวีฟุต3เหมือนกันสแตทดูดีกว่ามาทูดี้เยอะเลยแล้วได้อินเตอร์เซปทองด้วยโอเคผมว่าอยู่ในเกณฑ์นี้แล้วกันครับถ้าเทียบกับมาทูดี้นะเพราะสแตทคล้ายๆกันรูปร่างก็คล้ายๆกันครับเหลือแค่2ตัวครับไอ้พวกกระโปรงหมาไปอยู่ช่วงแรกหมดแล้วถัดมาครับวินเซนต์คอมพานีครับวินเซนต์คอมพานีตัวนี้ผมว่าใช้ได้ยาวๆเลยวิ่ง80ผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานในระยะนึงเลยครับหลังทีวายไปผมว่านั่นแหละถึงจะค่อยมาว่ากันอีกทีได้เลยครับนะสำหรับคอมพานีแล้วก็ดีเฟนซ์สูงมาก90ครับแล้วก็ฟิสิคอล86โอ้โหไอ้เหี้ยเถื่อนจัดมีแอนติซิปาเต้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับผมสุดท้ายเย็บสแตมครับเย็บสแตมนี่ผมใช้แล้วเก่งเหมือนกันใช้ได้ยาวเก่งเหมือนกันเย็บสแตมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ชิบหายครับก็น่าจะผมว่าก็ให้ระดับเดียวกับไอ้คอมพานีนี่แหละความเร็ว83 defense 89แล้วก็ physical 88พอ pressure react อะไรก็ถือว่าสอบผ่านอาจจะไม่ค่อยชอบตรงบุยเซอร์ทองแต่ว่าด้วยความเป็นเซนเตอร์อ่ะผมว่าขอว่า AI อ่ะมันโอเค
คือพอ AI มันโอเคปุ๊บสเตตมันตามมาโอเคปุ๊บมันก็จบครับสำหรับเซนเตอร์มันไม่ได้แบบไอ้เหี้ยแบบคือพวกแบบจ่ายบอลดียิงบอลดีอะไรมันเป็นปัจจัยรองไงคล่องตัวมากอะไรเงี้ยเป็นปัจจัยรองครับแต่หลักๆคือที่เราต้องเน้นก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของการแย่งบอลลูกกาอากาศอะไรเงี้ยถ้าพวกนี้ครบก็ไม่มีปัญหาครับโอเคประมาณนี้ไม่น่ามีตกหล่นนาคาตะผมพูดไปแล้วนาคาตะเออว่ะเฮียไม่มีจริงๆด้วยว่ะอ๋อนี่ไงสัตว์ผมพูดไปแล้วครับผมพูดไปแล้วนาคาตะประมาณนี้เฮียประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า